ศิริต้าก่อนจัดทริปไปปารีสรูปสวยจนต้องถามถ่ายพรีเวดดิ้งหรือเปล่าสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะศิริต้ากรเที่ยวปารีสในวันหยุดยาวพร้อมภาพหวานจับมือกันวิ่งหน้าหอไอเฟลฮือฮือนี่มันพรีเวดดิ้งชัดๆนับตั้งแต่ที่ศิริต้าเจนเซนและคุณกรณรงค์เดชออกมาเปิดตัวว่าคบหากันก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะส่งต่อความหวานกันมาเป็นทอดๆเกือบแผดทำเอาคนโสดคนไม่โสดอิจฉากันเป็นแถวน่ารักจริงและล่าสุด19เมษายน2561เมื่อถึงช่วงวันหยุดยาววันสงกรานต์ทั้งสองคนก็ขอหลบอากาศร้อนๆฝนๆในเมืองไทยไปสัมผัสฤดูใบไม้ผลิที่ปารีสแบบฉ่ำๆซ้ำยังส่งภาพสวยหรูในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์พระราชวังแวร์ซายน์และไม้เด็ดคือวิ่งด้วยกันโดยมีบรรยากาศด้านหลังเป็นหอไอเฟลให้ได้เห็นซึ่งต้องบอกว่างานนี้ภาพออกมาสวยดูดีจนนึกว่าไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งแถมพอแฟนเห็นเข้ายังต้องเข้ามาถามเมื่อไหร่จะแต่งงานกันคะถ้ารูปจะสวยได้ใจแบบนี้ขอแต่งงานไปเลยก็จะเป็นแจ็คพอตให้ได้ชื่นใจอีกต่อเลยนะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะพบกันใหม่อีกทีในคลิปหน้ารักทุกคนค่ะ